ก็หวั่นจะกลายเป็นศึกสงครามย่อมๆแล้วฟาดปากกันไปฟาดปากกันมานะคะช่วงนี้นะคะไม่มีมิรแล้วไม่มีมิตรแล้วนะคะอันเนื่องมาจากวัคซีนโควิดผลิตไม่ทัน e อยั่จัดนะคะรายงานล่าสุดก็แจ้งว่าหลังจากยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกผ่านหลัก100ล้านไปแล้วเนี่ยสาภาพยุโรปหรือว่า e อ<ม>เขาจะเข้มงวดกฎระเบียบยิ่งขึ้นในการส่งออกวัคซีนโควิดที่ผลิตในดินแดนเอออีของเขาเนี่ยนะมันมีโรงงานอยู่หลายที่ใช่ไหมอ่ะ ควบคุมให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นหลังจากไปเจราจากับแอสตราเซเนกแล้วสั่งซื้อไปเห็นบอกว่าจริงๆเนี่ยสเดือนแรกเนี่ยต้องส่งมาให้เขา80ล้านใช่แต่ปรากฏส่งแค่30 30ล้านไม่ถึงไม่ถึง4 0อร์เซนะ,ะยูวจัดยูบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้คนฉันตายทุกวันตายทุกวันฉันเจอกับการระบาดอยู่ฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าไม่ได้สัญญานะว่าจะให้80เนี่ย ก็เห็นอยู่ว่าเขียนไว้บอกว่าจะพยายามอย่างเต็มที่นะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจำเป็นต้องส่งให้เจ้าอื่นก่อนอยกตัวอย่างเช่นอังกฤษเพราะว่าเอาเงินมาวางจองก่อนพูดชออัดเจนเลยผนะู้จัดการบริษัทที่บอกเลยเออก็เขาให้เงินมาก่อนให้เงินมาก่อนนะแล้วก็บอกว่าและอังกฤษก็ยังเป็นประเทศที่ร่วมมือในการผลิตตั้งแต่ต้นด้วยคืออังกฤษออกซฟอร์ด <Oxford. S 1> แล้วก็ทางด้านของแอสตราเซเนการ่วมกันสามภาษสาน ทีนี้ฝั่ง e อก็ฟาดปากกลับไปบอกว่า,าพูดอย่างนี้ไม่ได้ไอ,ไอเรื่องใครมาก่อนได้ก่อนเนี่ยไม่ใช่ร้านขายเนื้อข้างถนนนะคุณสัญญากับฉันไว้ว่าสมเดือนต้องส่งมา80ล้านก็ต้องเป็นสัญญาแล้วก็ไปบีบค่ะเหมือนท่านธนาธรเลยค่ะบีบให้เปิดสัญญาฝั่งนู้นก็บอกว่าสัญญาเป็นความลับเปิด <c oughs> ไม่ได้สัญญาเป็นความลับะจะตีกัน <c oughs> ทำไมนิสัยเหมือนก<ะ>ันวจะตีกันจะตีกันท่านธนเลยเ,เพราะว่าอีนนี้น่าสงสารคือ ฝั่งเขาก็ฉีดได้น้อยใช่ฉีดได้น้อยคนในพื้นที่เขา27ประเทศเนี่ยเขาบอกว่าที่ฉีดได้ประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะแล้านกว่าล้านกว่าคนมั้งฮะครับห9รหรือ่เดียวเองน้อยมากทั้งๆที่ยุโรปตอนนี้ก็หนักมากแต่ว่าอังกฤษเขาแยกตัวออกมาแล้วใช่ไหมล่ะเขาก็อัดฉีดของเขาใหญ่เลยนะเขาก็ฉีดของเขาเต็มที่ก็เลยเป็นที่มาของเนี่ยโควิดทำให้ยวเอตราเซนกาเพราะว่าไปลดปริมาณการส่งวัคซีน เป็นปัญหาใหญ่ที่กําลังจะทําให้เห็นแล้วว่าเกิดสึกแย่งวัคซีนกันผมว่าประชุมผู้นําของอเมริกากับยุโรปอังกฤษเนี่ยนะผมเผอชก,กันผู้นําชกกันชกไม่ชกไมถึงมาทาแบบนี้เพราะมันกลายเป็นเขาแล้วเราบอกว่าตลาดวัคซีนเป็นของผู้ผลิตใช่ไหมมันมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าคนตายของเขาแต่มันหมายถึงว่าเขาจะได้เป็นประธานธิบดีต่อหรือเปล่าอ๋อใช่เพราะว่ามันเป็นการเมืองไปแล้วการเมืองด้วย <c oughs> อย่างเช่นกรณีแอสตราเซเนกาเนี่ยในฝรั่งเศสเนี่ย ผู้จัดการเขาชัดเจนเลยเขาก็อเมริกาตดเขาให้เงินมาก่อน,อนเขาขอยุโรปยุโรปออไม่ให้เพราะงั้นเนี่ยไอ้ทางนน้นเขาทุ่มเข้ามาเลยเพราะตอนนั้นทรัมป์เองก็ต้องการจะได้วัคซีนเนี่ยก่อนเดือนพิจิกาก่อนการเลือกตั้งเขากําหนดเลยว่ากันยาต้องจบแต่มันไม่ทันทน,นะฮะนี่ก็อันหนึ่งอันที่สองเนี่ยมันก็เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาคลองถึงกระทุบโต๊ะเลยว่า คุณพูดอย่างนี้เนี่ยนะแล้วคุณคิดว่าเขาเอาเงินมาให้แล้วคุณมาผลิตอยู่ประเทศผมแล้วก็อันที่สําคัญภาษีและอีกหลายอย่างที่ผมช่วยคุณละ่ะใช่เป็นวงเงินเท่าไหร่เขาบอกว่ามันมันแยกกันนะมันมีทั้งเงินที่เอาไปจองกับเงินที่ไปลงขันช่วยการพัฒนาอ่าก็เป็นบุญเป็นคุณกันอยู่มันมันสองอย่างมันครอบเกี่ยวกันเนีใช่ใชแต่ว่าประเด็นของมันเนี่ยบริษัทค้าขายวัคซีนเขาก็ต้องการเงินนะต้องการเงินแต่นี่ เงินไม่ใช่นะมันยังมีสัญญาสัญญาด้วยเพราะว่าเหมือนกับเราเนี่ยนะแอตตาเซเิกามาผลิตอยู่ที่โรงงานแสมของในหลวงเนี่ยแต่เขาก็ต้องส่งในในเอเชียนะในอาเซียนใช่ค่ะในเพราะงั้นในอาเซียนเขาไม่รู้เขาไปทาสัญญากับใครไว้เท่าไหร่คือไม่ได้หมายความว่าเขาผลิต200้ล้านโดสเขาจะให้เราหมดไม่ใช่สัญญาคือรับ26ก็บเขาเป็นธุรกิจมันเป็นธุรกิจฮะเป็นแต่เพียงว่าเขาเห็นว่าโรงงานของสยามบลไซรลเนกบันเขาเรียก เครื่องจักรเครื่องจักรในการผลิตวัคซีมนมันมันอันเดียวกันเ<ม>ขาด้วยเทคโนโลยีเดียวกันใช่และส,สองเนี่ยเน็ตเวิร์กของอรัชการที่9หน่วยงานรัชการที่9กเนี่ยกับออกฟอร์ดมีหลายเรื่องที่เขาทำด้วยกันมา <LC> G, เป็น10<บ>ปีใช่ค่ะ เอสซีจีเขาประสานกันมาเขาเอสซีจีเขาทำวิจงวิจัยร่วมกันมาเพราะเขาันได้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่อยู่ๆเขาจะมาผลิตที่เรานะฮะง่ายๆใช่นี่ก็ล่าสุดไงคะมีข่าวว่าญี่ปุ่นค่ะพี่ญี่ปุ่นได้เป็นฐานของแอสตราเซเนกาอีกที่หนึ่งอีกที่นึงโอ้โหออกข่าวญี่ปุ่นโคตรดีใจเลยโคตรดีใจเลยอยากได้เขาไม่มานั่งถามหรอกว่าเฮ้ยทำไมต้องไปโรงงานนี้เขาบอกว่ามาๆแล้วรีบทำ รีบทาฉันจะได้รีบเปิดโอลิมปิกเสียท <c oughs> ีเออเขาไม่แต่อย่างงี้นะเขายังนั่งนึกเลยทำไมไม่ได้มาก่อนอย่างงี้ละ่ะเออทำไมไม่ได้มาก่อนถ้าได้ก่อนนี่เขาอาจจะดีขึ้นมากกว่านี้นะญี่ปุ่นเอเอญี่ปุ่นอบอกว่าดีใจมากนี่ะนะดีใจมากแอสตราเซเนกจะเข้าไปผลิตนะวัคซีน90ล้านโดสในญี่ปุ่นโคศกรัฐบาลบอกว่า ทางด้านของบริษัทเนี่ยแจ้งมาแล้วว่าวางแผนไว้แล้วเนี่ยนะคะซึ่งแหล่งข่าวก็บอกว่าเ็าจะประสานกับทางด้านของบริษัท JCR p h a r m ฟา e ์ t i ส a ติในจังหวัดเคียวงะนะจะเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตและตั้งเป้าจะผลิตให้ได้เพียงพอนะคะนี่เขาดีใจน,ใ<ช>นี่ยังไม่รวมอีกอีกเจ้าหนึ่งนะเ,เดี๋ยวจะต้องตีกันอีกค่ะคอจอร์สันแน่นจอร์สันเนนดี๋ยวจะออกมาแล้วเนาะเออแล้วจอร์สันจอร์สันนี่ไม่ต้องฉีดสองโดสโดสเดียวปึ๊กเดียวเองใช่แล้วประสิทธิภาพดีเลย เลยเห็นบอกประสิทธิภาพดีใช่เขาบอกว่างี้ค่ะเขาบอกว่าของจอร์สันแอนจอร์สันเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าช้ากว่าคนอื่นล่านะเขาครอบคลุมกลุ่มที่ต่างกันมากใช่นะเช่นทําในคนสูงอายุทําในเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีเวลาที่เขาจะทด,ทดลองเยอะอแล้วก็ผมคิดว่าศึกจะไปอยู่ที่จอร์สันแอนจอร์สันเนี่ยเป็นหลักเพราะอะไรไหมเพราะมันโดสเดียวมันไม่ต้องยุ่งยากคนไม่ต้องเดินทางมาได้บ่อยๆไงเพราะว่าบางประเทศเนี่ยในยุโรปเนี่ยบางประเทศเนี่ย ไปศนีต้องเป็นหมอนะเอาไปฉีดให้เหรอเาะมันไกลมันเดินทางยากมันเดินทางยากเพราะงั้นไปศนีเนี่ยเวลาเดินทางไปข้างหลังนี่ต้องมียาอย่างน้อยยาพื้นฐานติดตัวไปด้วยแล้วก็จะต้องไปตรวจอาการเป็นด้วยเพราะงั้นไปสนีคือหมออีกคนหนึ่งของครอบครัวชาวสแกนดิเนเวียนะคะทีนี้อีกด้านหนึ่งพูดถึงเรื่องวัคซีนมันก็มีหลายด้านให้หยิบช่วงนี้ข่าวแปลกๆวัคซีนก็เยอะแยะนะคะมันมีล่าสุดกรณีที่ เ,เขามีการไปตามรวบตัวเพสัตของอ,อเมริกานะฮะเป็นเพสัตชาวอเมริกันแอบไปทำวัคซีนให้มันหมดอายุทำให้วัคซีนมันบูดก่อนอะจะฉีดขเขาบอกอเขาบอก,อบอกองี้บอกว่าเพสัตชาวอเมริกันเนี่ยทำวัคซีนต้านโควิด -19 หลายร้อยโดสเสียหายเสียเลยแล้วไปฉีดให้ประชายชน50คน จนกระทั่งกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเนี่ยนะคะก็ต้องมีการนำตัวในคนนี้แหละสตีเวนอาร์บรันเดนเบิร์กนะวัย46ปีสารภาพผิดในข้อหาพยายามยุ่งเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคโดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงที่บุคคลอื่นอาจจะตกอยู่ในอันตรายถึงแก่ชีวิตโทษจำคุกสูงสุดกระทงละ10ปีมี2กระทงเขาพยายามจะทำลายวัคซีนต้านรโรคโควิดของโมเดอร์นาหลายร้อยโดสนะคะเจ้าตัวบอกว่าที่ทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าไม่เชื่อมั่นในวัคซีนแล้วก็มีพวก,พวกนี้เยอะ พวกที่มันไม่เอาไม่เอาแล้วมันก็จะคิดแบบเนี้ย<ม>ไม่เอาวิทยาศาสตร์นะเขาบอกว่าเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นในวัคซีนแล้วก็แสดงจุดยืนนี้ต่อเพื่อนร่วมงานมานาน2ปีแล้วเชื่อว่าวัคซีนต้านโควิดเนี่ยไม่ปลอดภัยและอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายส่งผลต่อ DNA การเปลี่ยนแปลงในร่างกายโดยเฉพาะของโมเดอร์นานางก็เลยมีการทําให้มันหมดอายุทําไงฮะคือของโมเดอร์นาเนี่ยจะต้องแช่เย็นอยู่ในกล่อง นางจงใจเอากล่องวัคซีนของมูลนาออกจากตู้เย็นสองครั้งตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องหลายชั่วโมงจนมั่นใจว่าเสื่อมแน่เสื่อมแน่เสื่อมแน่สุดสุดๆนะสุดๆนะก็ปรากฏว่าในที่สุดทางด้านของทางการก็เลยจับตัวไปลงโทษเลยค่ะเพราะว่าจะสังเกตไหมว่า ไอ้ตัววัคซีนที่มีปัญหาในการที่จะนําไปใช้หรือรักษาเนี่ยคือไฟเซอร์กับไอ้ตัวเนี้ยกระบนหน้ามันดูแลยากม<ช>ันดูแลยากมันต้องอุณหภูมิรบก็มีคนในประเทศไทยชอบพูดทาไมไม่เอาหลายๆเจ้ามาปัะมูลดูบ้างดูรายละเอียดบ้างมึงไปผลิตวัคซีนสมิธสิมันต้องดูรายละเอียดบ้างาบางอย่างมันใช้กบับเมืองไทยไม่ได้ฉลา,าดน้อยอย่าไปาถีอเลยแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งวันนี้คนพูดถึงกันเยอะเหมือนกัน มันมีกรณีหนึ่งมันเริ่มมีหลายๆที่แล้วนะคะพี่ชัดเริ่มโผล่มาแล้วใช่เขาพูดถึงทางทางเลือกทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่วัคซีนนะยกตัวอย่างเช่นในสื่อต่างประเทศเนี่ยก็ปรากฏว่าประธานาธิบดีของมาดากัสการ์นายแอนดรีลาโจเอลิน่าได้เปิดตัวชาสมุนไพรพื้นเมืองค่ะชื่อว่าโควิดออร์แกนิกส์ชื่อเพราะจังเลยออแกนิกซื้อเยอะไม่ธรรมดาแล้วของแพงแล้วออร์แกนิกเนี่ยโควิดออร์แกนิกส์นะคะ นายราโจเอลิน่าบอกว่าเป็นชาสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยรักษาไวรัสโควิดได้เจ้าตัวบอกว่าชาเนี้ยเห็นผลใน7วันเท้านั้นเองนะบอกผมจะดื่มให้ทุกท่านได้เห็นว่าเครื่องดื่มนี้สามารถดื่มได้ไม่มีอันตรายมันจะช่วยรักษาโรคอีกด้วยสำหรับไอชาที่ว่านี้โควิดออร์แกนิกส์นะฮะได้รับการผลิตโดยสถาบันวิจัยประยุกต์ มาลาการสี IMRA ผ่านสถาบันวิจัยนะของเขานะมีส่วนผสมที่สำคัญก็คือโกดจุลาลัำพาชื่อคุณไหมคะชื่อเหมือนเออเจ้าปานเทพเคยพูดอะไรอย่างนี้แหละโกดจุลาลำพาเอ๊ะชื่อคุณคุณเหมือนอยู่ในเอามาจากจีนระฮะมีสรรพคุณในการต้านเชื้อมาลาเรียต้านการอักเสบระงับอาการปวดนะ โกดจุฬาลัมพาเนี่ยนะคะเด้านดรชานส์แอนด์อันเดรียล่าซึ่งเป็นผู้อำนวยการทั่วไปของศูนย์วิจัยเนี่ยบอกว่าโควิดออแกนิกส์เนี่ยจะถูกใช้เป็นยาป้องกันโรคไวรัสโควิด ทั้งนี้เจ้าตัวชาตัวนี้ยังไม่ได้รับการประเมินในระดับสากลแล้วก็ไม่มีข้อมูลใดๆจากการทดลองในการศึกษาแบบ peer review คือก็ไม่เป็นลงในนิตยสารวิทยาศาสตร์ที่เขาต้องยอมรับรับรองการทดลองเนี่ยไม่มีไม่มีนะก็เลยถูกนักวิทยาศาสตร์กระแสหลักออกมาเตือนว่าใช้แล้วเดี๋ยวเสี่ยงนะใช้แล้วนี่ขวดน่าทานด้วยนะใช้แล้วเดี๋ยวเสี่ยงใช้แล้วเดี๋ยวเสี่ยงนะศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา CDC บอกว่า การอ้างสปปรรพคุณรักษาไวรัสโควิดด้วยสมุนไพรหรือว่าชาเนี่ยปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าเยียวยาหรือว่าเป็นทางเลือกใดๆทั้งสิน้นเหล่านี้จะสามารถป้องกันหรือรักษาโรคที่เกิดจากโควิดได้อันที่จริงก็อาจจะมีความเสี่ยงหากยังบริโภคสมุนไพรนี้อยู่คือฝั่ง cdc คือฝั่งของอเมริกาก็ตีตีตีตก็เรียกว่าทางวิทยาศาสตร์แพทย์ปัจจุบันยังยังตีตีอยู่ว่าเอ้ยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะว่าช่วยได้จริงนะนะคะ แต่ของเขากินแล้วเขาบอกเขาช่วยได้นะนี่ผมเรื่องนี้ผมอยากจะพูดนิดหนึ่งเพราะว่ากรณีสมุนไพรเนี่ยทั่วโลกมันจะมีหมดสมุนไพรตัวนี้ของเขาเขาก็บอกโกดจุลาอะไรของคุณเนี่ยโกดจุลาลำพาฮะแหมต้องจดไว้โกดจุราลำพาเขาถูกเอามาจากจีนนะเขามาจากจีนเขาได้บอกเลยดัมมากาสกาเนี่ยตอนนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณเกศของบางอย่างที่ตะวันตกไม่ยอมรับแต่สุดท้ายต้องยอมรับเนี่ย เอาง่ายๆอย่างประเทศจีนเนี่ยฝังเข็ม,ม,มเมื่อก่อนฝังเข็มจีนเนี่ยนะไม่มีใครยอมรับในอเมริกาเลยจนสุดท้ายจีนพิสูจน์ค่นะคือคือเนี่ยพี่ที่พูดว่ารักษาโรคมาลาเรียได้ซึ่งถ้าเดิมมันใช้ซน,นก็คือพื้นฐานของไอ้โควิดใช่ใชนะเพราะว่าทุกวันนี้อะไรนะยาโควิดเนี่ยก็มาจากยามาลาเรีย,าารยที่เขาใช้ยาค็อกเทลก็ไอ้เจ้าทรัมป์มันถึงบอกกินยามาลาเรียยังได้เลยก็คิดว่าฆ่าเชื้อได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ย พื้นฐานจะสังเกตว่ายาหลายตัวที่เป็นเกี่ยวกับการต่อต้านมาลาเรียเนี่ยมันถูกมาใช้กับไอเรื่องโควิดฉะนั้นผมคิดว่ากรณีการยอมรับหรือไม่ยอมรับมันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์แต่มันจะมีอยู่ว่าในสมัยโบราณเนี่ยหลายๆโลกเนี่ยมันไม่มีวิทยาศาสตร์เหมือนในวันนี้แต่เขาชาวชาวคนสมัยโบ,บราณเขาก็ใช้สมนลแล้วมันก็แก้ได้ก็คือสมุนไพรสมุนไพรเนี่ย เราผมผมไปเจอหมอจีนเนี่ยนะฮะตอนผมอยู่ในป่าเนี่ยหมอจีนเรื่องฝังเข็มเนี่ยคนไทยก็ไปเรียนกันเนี่ยคืออเมริกาไม่เคยยอมรับเลยแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยปรากฏมันเป็นทางเลือกที่เขาเรียกว่าคนอยากจะฝังเข็มมากกว่าไปใช้ไอบ้บางโรคเนี่ยนะมันหายได้จริงๆเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าเราอย่าเพิ่งไปเชื่อทั้งหมดและอย่าปฏิเสธทั้งหมดเหมือนในประเทศไทยเราเนี่ยเพราะว่าหมอเราก็บอกว่า ฟ้าทลายโจรเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะมันฆ่าวยรัสอยู่แล้วใช่ได้ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสังเกตไหมว่าหมอแผนปัจจุบันในบ้านเราเนี่ยะจะยังไม่ใช่ยอมรับนักนะเพราะว่าบางอย่างของยาสมุนไพรมันไม่ได้ไปฆ่าเชื้อแต่มันป้องกันก็เหมือนกับไอ้สมุนไพรที่เป็นร้อนๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นกระชายขาวไม่ว่าจะเป็นอะไรมันมีผลก,กับไอ้การ สร้างภ,ภูมิต้านทานในร่างกายเรานะผ,มผมก็กินพวกนี้ผมไม่เคยเป็นหวัดอีกเลยมไม่เคยเลยนะไม่รู้กี่ปีแล้วนะแล้วก็กินบางอย่างเนี่ยผมเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาที่คลินิกของดรทิดอุไรรัตน์ผมเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าต่อมลูกหมากแต่พฏว่าหมอเนี่ยเราใช้สมุนไพรและเราก็คุมอาหารไปตรวจอีกทีเนี่ยลงมาหมดเลย ในเวลาในไอ้สิ่งเหล่านี้เราจะบอกกับใครได้ล่ะก็จากวิทยาศาสตร์ผสมประสานว่าเรากินอย่างนี้แล้วไปตรวจแล้วเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยหมอก็ยังงงหมอบอกว่าเอ้พี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะจากตัวเลือดห้าเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าอายุขนาดผมเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งต่ําลุกมากอ้าวลงมาเหลือสามซึ่งโอเคปกติวันนี้เหลือหนึ่งขึ้นไป เราะั้นเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่ว่าอ้สมุนไพรเนี่ยมันป้องกันแต่มันใช้เวลาหน่อยเออนี่แหละก็นมาสู่เรื่องนี้เลยค่ะอ๋อเรื่องอะไรเรื่องนี้เลยค่ะนะคะวันพรุ่งนี้นะคะก็จับตาดูให้ดีเวลา9ก้านาฬิกานะคะที่เดิมนะคะตามที่นัดหมายสนสนทิทอคนะสนทิทอคนะศุกร์นี้จะคุยเรื่องใหญ่ที่ต้องมาคุยกันก็คือวัคซีนโควิด -19 อาจไม่ใช่คําตอบสุดท้ายในการป้องกันเพราะมีหลายๆคนเริ่มไม่มั่นใจในวัคซีน แล้วเราจะมาทำอย่างไรให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันตัวเองเพื่อป้องกันโรคนี้แล้วตอนนี้ยังติดปัญหาอะไรอยู่ทำไมภาครัฐถึงไม่สนับสนุนให้ประชาชนป้องกันตัวเองด้วยตัวเองอด้วยสมุนไพรคือป้องกันตัวเองของภาครัฐเนี่ยจะเน้นไปอยู่ตรงที่ว่าล้างมือ,อตลอดเวลา,ลาบ่อยๆอันนี้คือก๊อฟฝรั่งมาเลยจ้าฝรั่งเขาบอกใส่หน้ากาอนามัยล้างมือฝรั่งเขาสอนมาพวกนี้ก็คิดอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าผิด ก็ใช่เพราะว่าสามารถรอบแรกเราก็ชนะมาชนะมาเออนะต้องล้างมือเว้นระยะห่างใส่หน้ากากนะฮะเพราะทั้งหมดนี้ก็คือฝรั่งเขาบอกมาเขาบอกทางวิทยาศาสตร์แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่คุณสนที่เนี่ยและคุณปานเทพและทุกคนเนี่ยพยายามพูดอยู่ก็คือว่าไอ้การป้องกันก็คือสร้างภูมิต้านทานสร้างร่างกายให้มันร้อนไม่ใช่เย็นซึ่งโควิดมันก็จะอยู่ลำบากเอ่อทั้งหมดเนี่ยคุณสนที่จะพูดถูกไหมฮะค่ะ วันพรุ่งนี้นะ <ไป S 1> เรื่องของการป้องกันตัวเองด้วยนี่พวกสมุนไพรทั้งหลายนะโดยเฉพาะฟ้าทลายโจรแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนะอีกเรื่องหนึ่งมีหลายๆคนที่เป็นติ่งธนาธรเข้ามาฟาดงวงฟาดงาเรื่องที่พูดไปคราวที่แล้วก็คือเรื่องวัคซีนพระราชทานมาฟังบทสรุปสําหรับเรื่องนี้และบทต่อไปก็คือการตอกฝาโรงโดยการเอาเรื่องต่างๆที่ธนาธรพูดมาให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พูดเนี่ย จะทาได้จริงหรือไม่้มถาคน,นี่ฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรเนี่ยแก้โควิดนะแต่ฟ้าทำลายโจรเนี่ยอม,มันมันลึกซึง้งลึกซึง้งมากมากกว่า <c oughs> แคปซูลฟ้าทะลายโจรล,ลึกซึ้งกว่าใช่ไหมแต,แต่อย่าลืมนะว่าที่คุณสนทิพพูดเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยผมเมื่อกี้ผมก็ดูข่าวตามตลอดเนี่ย <Okay. S 2> WHO เนี่ยหรือ หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาสนับสนุนให้ใช้2ด้าน2ด้าน2ด้านเขาอาจจะกลัวกรณีดามากัสก้าว่าอย่าไปเชื่อมหมดอย่าไปเชื่อมหมดเดี๋ยวคนไม่รับวัคซีนอะไรเงี้ยเหรอต้องมันยังไม่ผ่านระบบการตรวจสอบแบบฝรั่งนะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ผิดนี่ถ้าเราจะกินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้มันดีขึ้นเพราะงั้น WHO เนี่ยเขาก็เสนอสนับสนุนเลยให้ใช้สมุนไพรควบคู่ไปกับแพทย์แผนปัจจุบันเพราะงั้นสิ่งที่คุณสนทิเสนอหรือคุณปานเทพเสนอ ผมคิดว่ากระทรวงสาธารณสุขไทยควรจะคิดเรื่องนี้ให้มากขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าแค่คุณหมอยงซึ่งมีประสบการณ์มาพูดในประเด็นของการรักษาแบบนี้แต่หมอแพทย์แผนไทยในกระทรวงสาธารณสุขเยอะแยะถึงกับเป็นกรมในสมัยคุณกอนอยู่ตอนนั้นผมมตที่ปรึกษาก็ก็สร้างไอ้กรมแพทย์แผนไทยขึ้นมาเพราะฉนั้นแพทย์แผนไทยต้องโผล่ออกมาสร้างบทบาทนี้ด้วยต้องมีบทบาทด้วยไม่ใช่คุณเงียบ เถ้าเผื่อกระทรวงไม่ให้คุณออกมาพูดถึงเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันมีปัญหาบ้านเราเนี่ยแพทย์แผนปัจจุบันเขาคุมกระทรวงสาธารณสุขแต่แพทย์แผนโบราณเนี่ยไม่มีสิทธิ์คุมเลยเขาเรียกอยู่ภายใต้แพทย์แผนปัจจุบันเพราะงั้นแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็คุมพื้นที่แต่กระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะแพทย์แผนไทยคุณมีเวทีสื่อไงคุณสามารถที่จะออกมาบอกกระสื่อได้ แล้วก็คุณต้องให้สังคมเป็นคนช่วยกันผักดันเพราะงั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ผมอยากจะฝากปรัดกระทรวงสาธารณสุขทึ่งคุณเรียนมาในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยค,คุณต้องให้ความก็เรียกอะไรให้ความสนใจแล้วนำไอ้สมุนไพรเนี่ยมาร่วมไปกับการ ป้องกันไอ้โควิดด้วยใช้คู่กับแพทย์แผนจัดการไปด้วยนะคะเขาให้กินสมุนไพรนะเขาไม่ได้ให้ไปกินอาหารเสริมนะเปอาใจนะอย่าไปยุ่งอาหารเสริมบอกอันดีนะหะโอ้โหในอเมริกาเบอร์เอรเทอร์เลยนะคะเหรอคะเข็นกันซื้อกันอุตลุดแต่อาหารเสริมเนี่ย บางทีมันเสริมไม่จริง ουν, ใช่ไหมมันต้องไปเสริมจมูกแต่ไม่บอกว่าฉันไปเสริมก็เน well> no> ี่ยดูสิกินปุ๊บเนี่ยด uh> ั้งโด่งเลยเนี่ยตากลายเป็นสองชั้นน้าตอบเลยทีเดียวเชียวอย่างเงยนะยังไม่จบแค่นั้น คุณสนที่จะพูดเรื่องนี้ด้วยนะคะเช่นเดียวกับติ่งกะละแมนะคะที่ยังคงออกมาอวยโดยเจ้าตัว,ตวยังออกมายืนยันว่าทําในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยคือความจริงรีวิวยืนยันตามความรู้สึกและก็ยังมีหลายหลายฝ่าย,าย,าย,ายออกมาเรียกร้องให้ปอ,อทดําเนินคดีฐานผิดพรบคอมช่อโกงอุ๊ยเดี๋ยวไปฟังคุณสุธทธิพูดครุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงนี่กะละแม<อ>กะละมัง ถ้าคุณคิดว่ามันดีเป็นอย่างที่คุณพูดนะั่นี่ส่งไปให้ WHO เลยมันเป็นสุดยอดของอ,อ,อาหารเสริมประเทศไทยเขากำลังขาดแคลนวัคซีนนะเธอ,อส่งไปเขาหน่อยส่งไปเลยยุโรปยุโรปเนี่ยส่งไปเลยว่าของดิฉันนะคะป้องกันโควิดและมะเร็งด้วยนะคะแต่ไม่น่าจะทันแล้วนะคะเพราะล่าสุดคงต้องไปที่ กองเกองปรับปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะวันนี้โดนหมายเรียกลบสองค่ะไอ้คุ้ม,ค,มครองผู้บริโภคนี่ฉันละเบื่อเลยฉันละเบื <ๆ S 1> ่อเลยเหรอฮะไม่ค่อยทํางานไม่ค่อยทำงานนี่นะคะเขาก็บอกว่าได้มีการเรียกพิธีกรดังกละแมพชัชรศรีเบญจมาศเข้ามาชี้แจงวันนี้นะคะเกี <S <S ่ยวกับบริษัท power shot ว่าโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตและโฆษณาสรรพคุณอาหารอันเป็นเท็จหลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควรตามความผิดพรบอาหารนะคะมาตรา40 41 แต่ปรากฏว่าเจ้าตัวค่ะไม่มาค่ะสงสัยแพ็คของอยู่ได้ทําหนังสือแจ้งมายังบกปคอนะคะขอเลื่อนการชี้แจงไปก่อนเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะออกหมายเรียกเป็นครั้งที่2ออีกนานเลยนะกาุมพาเนี่ยถ้ายังไม่มาอีกก็จะดําเนินการในขั้นต่อไปแล้วก็มีการเรียกติชาด้วยอติชาคือคนที่นั่งฟังว่าโอ้ my god คนที่นั่งอยู่ข้างเราฟังว่าเนี่ยเขากินแล้วโควิดหายเลยนะเธอแล้วฝรั่งคนนั้นก็ทำหน้าแบบ ตึงเต้นไม่น่าเชื่ออะไรเงี้ยเออโดนด้วยจ่ะยู่ด้วยการโฆษณาค่ะเขาเรียกออกหมายเรียกไปเพราะว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในคลิปไลฟ์สดวันนั้นเอามาสอบในฐานะเป็นพยานนะคะแล้วก็เตรียมที่จะรวบรวมหลักฐานเอาผิดนักร้องชื่อดังไม่รู้พี่พี่รู้จักว่าเขาไม่ได้ชื่อดังนะแต่เขาชื่อดังเขาโฆษณาถังเช่าเกินจริง ที่เราเคยคุยเดี๋ยวจะโดนพี่ยอดอ่ะพี่ยอดนะก็เดี๋ยวจะถูกเรียกจากคือพี่ยอดเขาบอกเขาของเขามีออยนี่คนนี้ก็บอกมีออยมีอทั้งนั้นเลยมันไม่ได้เกี่ยวออยออยเขาให้เกิดสินค้าแต่ว่าปากของคุณน่ะ มันโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าอืนะคะตำรวจบอกว่าจากที่เรามีการออกหมายเรียกนัดหมายพัชรศรีให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวน2ี28่มกราคม11โมงปรากฏว่าทางคุณกะแมให้แมสเซนเจอร์ส่งหนัง,หนงสือชี้แจงว่าติดเข้าชี้แจงประชุมกับคณะกรรมการที่สภาก็เลยยังไม่ได้มาให้การวันนี้เบื้องต้นคุยกับพนักงานสอบสวนคุยกันแล้วคงจะออกหมายเรียกครั้งที่สองก็คือจะออกหมายเรียกวันนี้นัดหมายมาวันที่9ก้ากุมภาพันธ์11บเอโมงอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละ เดี๋ยวต้องดูว่าคดีจะไปถึงไหนจะปรับสองหมื่นป่ะก็ประมาณนั้นสามหมื่นเขาบอกจริงเหรอคะ <c oughs> ประมาณนั้นสองสามหมื่นนะ <c oughs> แต่คนนี้เนี่ยโดนหมายเรียกเหมือนกันเลยนะคะใช่คะ่ะนะคะก็คือทางด้านของน้องชายธนทรค่ะทางด้านของกองปราบนะเมื่อวานหลังจากที่ไปให้ปากคํากับทางสภาก็บอกว่าภายในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะ <c oughs> นพนักง,งานสอบสวนกองปราบจะออกหมายเรียกสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจให้มาพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในฐานะผู้ใดให ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดแก่พนักง,งานตามกฎหมายอาญามาตรา144ภายหลังตรวจสอบก็มีหลักฐานเชื่อว่าการกระทําผิดจากการสั่งจ่ายเช็คให้กับพนักง,งานสองรายเนี่ยนะคะมีชื่อของสกุลทรแล้วเขาก็เตรียมที่จะเอาผิดผู้ถือหุ้นด้วยนะ ก็โดแนแม่เขาโดนแม่ด้วยค่ะคุณแม่โดนคือลูกน้องมาไม่พอเดี๋ยวกลัวจะเหงาก็เลยหนีบแม่มาด้วยอ๋อคือครอบครัวห่วงว่าถ้าติดคุกหรือจะว้าเวว้าเวไปทั้งคูะไปทั้งครอบครัวเออนะก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเนี่ยแหละค่ะหลักฐานตรวจสอบแล้วเนี่ยกรณีผู้ถือหุ้นเนี่ยพนักงานก็จะพิจารณานะเห็นบอกว่าเดิมทีเดียวเขาบอกว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยอาจจะไม่มีเหตุในไม่มีเหตุจําเป็นในการออกหมายเรียก แต่ผู้มีอำนาจเต็ม,มก็คือมาม้าเนี่ยมมามาอาจจะโดนด้วยเพราะว่ามันเป็นนิติกรรมเนี่ยนะมันมีเช็คที่เ,เขาเรียกเป็นเช็คบริษัทค่ะซึ่งเมื่อเป็นเช็คบริษัทเนี่ยมันก็โดนมาม้าสิด้วยมาม้าด้วยใช่มาม้าเป็นไงบ้างคะมาม,าม,ามาม้ามาม้านี่คงในใจนะผมไม่รู้ว่าครอบครัวเขาอาจจะด่าธนาทรก็ได้<ะ>มาม้าบอกมึงมายุ่งทำไมกับการเมืองมาม้าเจ๊งเลยเห็นไหมล่ามาม้ายุ่งหมดเลยจริงเหรอไม่ใช่ได้ข่าวว่าเขาอยากให้ลูกเขาเป็นตอนนั้นตอนแรกๆเขากลัว เขาไม่อยากยุ่งแต่พอกระแสลูกมาอ้โหเท่านั้นแหละมามาลืมตัวเลยเท่าที่ได้ยินคือเหมือนกับว่าอยากให้ลูกเป็นนายกไม่ใช่เหรอก็อยากอยู่แล้วแต่ว่าไอ้นนี้เนี่ยถือว่าลูกงออ๋อค่ะอันนี้มามาต้องด่าลูกนะเพราะลูกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนักการเมืองที่เรื่องไม่เป็นเรื่องเสือกเอามาเป็นประเด็นเอามาเดินเคลื่อนไหวทั้งในและนอกสภาแต่ทักษิณก็ฉลาดทำไมฮะเขาไม่บอกเลยว่าเขาจะทําอะไรเขาเนี่ย มาทํากิจกรรมโดนข้อหาล้มเจ้าเมื่อเขาเป็นนายกแล้วแต่คุณธนาธรเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างึเลยพักก็โดนยุบให้กู้เกินไปร้อยกว่าล้านอีกพักโดนยุบเลยนี่ยังมาพูดไม่ได้เรืออพูดไม่ได้เรือกอีพูดทีไรมามาโดนนี่น้องก็โดนอตนมาโดงแล้วอติโดกแล้วมึงยังทำอย่างนี้อีกหมาโดนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองเนี่ยถ้าเล่นแบบธนาธรเนี่ยไม่ใช่ความฉลาดของคนเขาเรียกว่ามันเป็นนัก ไม่ใช่นักการเมืองแต่เป็นนักปฏิวัติอ,อยากจะเปลี่ยนแปลงเขาเรียกสิ่งที่มันเ,เป็นไปไม่ได้ไไม,ไดมันเหมือนกับว่า คุณอยากจะยกภูเขาทองด้วยมือคุณสองมืออ่ะแล้วภูเขาทองก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนใช่ใช่คุณไปทําทําไมทําไม่ได้นะคุณมีเรื่องทําตั้งเยอะคุณมีเรื่องคุณไปยุทธเนี่ยนะซึ่งมีข้อบกพร่องเยอะมากมีเรื่องให้ด่าตั้งเยอะโอ้โหไม่รู้ไปถามพี่ชัดสิปัญหาผมสิคุณด่าสามร้อยหกสิบห้าวันยังไม่ซ้ํากันเลยไม่ซ้ำหัวข้อเลยประเด็นสําคัญคือสมองของคุณกับปากของคุณคุณภาพไม่พอคุณภาพไม่พอพอไม่พอปุ๊บเนี่ย ก็คิดจะทําเรื่องใหญ่ซึ่งคนเขาไม่ทําเพราะอะไรเขารู้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนคนไทยนี่มันอยู่ร่วมกันร่วมต่อสู้ปกป้องจนประเทศนี้มีเอกราชมาตลอดแล้วไอ้ตีมึงมาจากไหนมาจากไหนไอ้ตีมาจากไหนไอ้ตีอ่ะมึงทําอะไรอ่ะเออเออมึงรวยเพราะพ่อมึงอ่ะแม่มึงอ่ะไม่ใช่มึงเขาไม่ใช่นักธุรกิจประสบความสำเร็จเหรอคะประสบความพ่อแม่มันรวยไงเอาเป็นคุณนะนะ ถ้าแม่คุณคือเจสมพรแกก็ส่งดปอ,อ,อ้าวอู้หรไปบริหารอเมริกาเอาเอ,าอฐานมันมีอยู่แล้วนมีอยู่แล้วมันยังไงถ้ามึงจำไม่เจ๊งก็ถือว่ามึงหวยที่สุดแล้ว <c oughs> มึง<อ><อ>ทำมึงนั่งเฉยๆคนอื่นเขาก็ทําให้บริษัทได้กําไรอ๋อค่ะมันเหมือนกับบริษัทซีพี CP อะ่ะค่ะนะคุณสุประชัยเนี่ยนะทําอะไรล่ะแกก็คิดเรื่องเขาต้องมีมือทํางานหรอมือทางานเน่ะมือพระเอกอยู่ในเซเว่นอยู่ที่นู่นที่นี่คนเหล่านี้เพราะว่า คุณธนินเขาสร้างมาสร้างมาแล้วเขาสร้างมาเสร็จเขาก็ปั้นลูกเขาคเมื่ออย่างนี้เนี่ยถ้าบริหารแล้วเจ๊งนี่ชิคหายแล้วกูว่าตายห่าแล้วอย่างนี้ทําไมมันไม่ได้เพราะงั้นกุธนนทรไม่ได้เก่งอผมดูจากกรณีอาจจะเก่งเรื่องอื่นแต่กรณีการเมืองไม่เก่งยังมีเรื่องเก่งอีกเหรอคะมีไหมคะแกพยายามจะเก่งแกพายเรือจะไปให้ถึงไปไม่ไหวไปไม่ไหวไม่ไหวคือพยายามจะเก่งอะแล้วก็ถ้าแกไม่มีเงินเนี่ย ไม่มีใครไปห้อมล้อมแก่แบบนี้คุณดูดิวันเนี้ยหนึ่งหนึ่งสองอ่ะหนึ่งหนึ่งสองในพักที่แกตั้งเนี่ยนะพักไม่เอาด้วยอะ่ะอนาคตใหม่ใช่ไหมแล้วก็พักเก้าไกลเนี่ยค,คุณพิธาเนี่ยมันก็คืออะไรอะ่ะมันก็คือแก๊งเดียวกันนี่นี่ออกกนี่ล่าสุดเป็นภาาหัวข่าวเลยนะ,นะตกหน้าปิยบุตธรธนทรสองสอสอเก้าไกลไม่ลงชื่อแก้มาตราร้อยสิบสองขอสวนมติพักเพราะว่าขัดหลักการส่วนตัว นะคนที่ชื่อว่านายขวัญเลิศพาณิชมาศนะสสชนบุรีเ้าไกลโพสต์ในเฟซบุ๊กนะบอกว่าขออภัยพี่น้องประชาชนหากโสดหากว่าผมจะโหวตสวนมติพักและชาวรีราชากระผมนายขวัญเลิศพาณิชมาศสสชนบุรีกราบขออภัยชาวสีรีราชาที่กระผมต้องขออนุญาตใช้เอกสิทธิ์สสที่ได้รับจากพี่น้องประชาชนที่เลือกระผมในฐานะผู้สมัครของอนาคตใหม่ขออนุญาตไม่ลงชื่อแก้ไขมาตรา112ตามมาติพัก หรือพูดง่ายว่าขออนุญาตสวนมติพักซึ่งยอมรับผลการลงโทษและการค่าโทษจากพักที่จะตามมาพร้อมทั้งน้อมรับคําวิจารณ์จากพี่น้องประชาชนที่ยึดมั่นในอุดมการทุกคนกระผมไม่สามารถลงชื่อยตินี้ซึ่งเป็นมติพักได้เพราะขัดหลักการส่วนตัวน<ม>ะคะแล้วก็บอกว่าพักอนาคตใหม่หรือว่าก้าวไกลเป็นพักที่ดีมีอุดมการที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศส่วนตัวผมทํางานในพื้นที่ควบคู่กันไปผมมีความต้องการจะยกระดับ ชีวิตความเป็นอยู่ห่วงยยปากท้องชาวชาวบ้านจึงอาจจะไม่มีบทบาทมากนักในสภาสุดท้ายนี้กะผมไม่เคยลืมตัวและยังสำนึกในพระคุณของพักรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ให้โอกาสผมมาทำหน้าที่ตรงนี้ครับนะคะนอกจากนี้ก็ยังโพสต์อีกเรื่องก็คือ,อท้ายคลิปนะคือบอกตัวเองนะว่าขออนุญาตไม่ไม่แก้ไขมาตรา112นะเพราะว่าขัดหลักการส่วนตัวแล้วโพสต์ต่อมาโพสต์เรื่อง ประชาสัมพันธ์ลดพระราชาทาน,นตรวจหาเชื้อชีวะนิรภัยให้บริการตรวจเชิงรุกฟรีกับประชาชนในพื้นที่ศรีราชาตั้งแต่29มกราคมถึง2กุมภาพันธ์เป็นไงล่ะคุณจะสังเกตไหมว่าพักของคุณธนาธรเนี่ยมันตอนใหม่ๆเนี่ยทุกคนอยากเข้าหมดอยากเข้าหมดเพราะว่าก็เชื่อว่าคุณธนาธรเนี่ยจะเป็นอนาคตของประเทศ ขนาดนั้นเลยเหรอคะขนาดนั้นขนาดนั้นจริงๆก็ไม่งั้นเขาจะยกให้แกเป็นแคนดิเดตนายกอ่ะเจ๊หน่อยยังเจ๊หน่อยยังไม่ได้โดนเสนอชื่อขนาดแกเลยเพราะเจ๊หน่อยมันอยู่ในพักเพื่อไทยอ่ะอ,อยู่ในพักแต่พอถึงเวลาพักฝ่ายค้านยื่นเข้าไปเนี่ยกลายเป็นธนาธรนธนาธรอ่าตอนนี้ที่สําคัญคือประเด็นที่แกเคลื่อนไหวเป็นหลักของพักแกมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงม,มันจะทำให้พักแกเนี่ยแตกไปเรื่อยๆนะในคาลมอะไร พลกลางอะไรคนนี้ใช่นี่คารมพลพรกลางสอสอบัญชีรายชื่อก้าวไกลให้สัมภาษณ์ผ่านรายการหนึ่งบอกว่าตอนหนึ่งบอกว่าจุดยืนของสอสอพักก้าวไกลต่อการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112หลังมีชื่อขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เรื่องนี้ยังไม่ได้คุยนะ,ะโดยนายคารมประกาศไม่เซ็นร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอายามาตรา112ระบุค,ความเห็นระบุว่าความเห็นของปียบุตรแสงกหนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าไม่ใช่ความเห็นผม ส่วนจุดยืนของพรรคก้าวไกลบางเรื่องก็ไม่ใช่จุดยืนผมด้วยเออบอกไว้ตรงนี้เลยเออบอกไว้ตรงนี้เลยครับผมเป็นตัวของผมเองอายุเยอะแล้วผมรู้ว่าบางสถาบันบางสถาบันท่านก็ดิสลาบอยู่แล้วพัฒนาทางการเมืองของน้องๆก็เป็นสิทธิเสรีภาพใครทําอะไรก็ทําไปแต่ใครทําอะไรก็ต้องรับผิดชอบการเมืองก็เหมือนอาหารใครชอบกินอะไรก็กินไปจะมาบอกว่าอยู่บริษัทเดียวกันและชอบเหมือนกันไม่ได้เออนี่ไงแต่ว่าคนแบบคารลมเนี่ย ในเมืองไทยเนี่ยสสเมืองไทยเป็นอย่างนี้หมดอ่ะเป็นอย่างนี้หมดพร้อมพร้อมจะทิ้งพักเพราะว่าถึงวันที่พักจะไปไม่ไหวมันจะบอกว่าพักกับเราไม่มีอะไรตรงกันไม่มีอะไรตรงกันแต่ไอ้วันที่พักมีกระแสมาขอไปด้วยมันบอกขอไปด้วยขอไปด้วยนะนะในขณะเดียวกันกับที่มีสสก้าวไกลลงชื่อขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เวลาเดียวกันก็เสนอชื่อแก้ไขกฎหมายอาญามาตราร้อยสองไอคนนี้มันก็แปลกเหมือนกันนะฮะมันแปลกมานานแล้วคือขอประทานทษดเธอะ ไม่เห็นด้วยจะแก้นู่นแก้นี่ไม่ชอบสถาบันแต่ไปขอเครื่องราชเออเขาใครครบังคับให้ไปเซ็นก็ดูสิไม่ตรงกับพักแต่อยู่แล้วแล้วก็มีพวกนะพักพวกนะพวกติ่งทั้งหลายเรายามไปอธิบายเขาบังคับให้เอาบ้าเปล่าเขาไม่ได้บังคับไอ้พวกนี้สมองพพอกระท่าทอดมันต้องทําหนังสือขอไปคนที่จะขอเครื่องราชต้องเซ็นเองต้องขอต้องกรอก ล,ละเอียดเลิกเลิกแบบหลงไหลได้ปลื้มแบบหลับหูหลับตาได้แล้วน้องๆ <S <S เอยก็เออน้องๆมันโง่ไงบางคนคือไม่ใช่ว่าน้องโง่หมดแต่น้องโง่เพราะบางทีน้องไม่รู้ขนาดเขาเอาหนังสือมากางให้ดูนะว่าเซ็นอยู่กับมือ,เ,อ,อเนี่ยยังไม่เชื่ออีกบอกว่าเขาให้เอาใหรราชการเน,เ,าเนี่ยนะเขาทําแทนคุณไม่ได้เลยทขาไ,ไ,ไม่ได้ค่<ฮ>ะเขาไม่ได้เพราะว่าเขามีหน้าที่อย่างเดียวว่าคุณเป็นสสคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เขาก็จะเอาเอกสารมาว่าท่านครับ ท่านจะเอาเครื่องราชไม้ขอ,เ,อ,อเครื่องราชไม้เพราะถึงวาระที่จะขอได้เพราะท่านมีสิทธิ์ท่านสแสดงอยากสแดสดงจุดยืนว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาสิบอกว่าเราไม่รับเครื่องราชเออผมเองผมก็ไม่รับเ,เพราะว่าผมคิดว่าผมทํางานของผมโดยม่จําเป็นต้องมีเครื่องราชเ,เราขอให้เราเป็นคนดีแล้วเราจงรักภักดีแล้วเราทําในสิ่งถูกต้องไม่เป็นไรเลยใช่ไหมฮะเพราะบางคนเขาถือว่าเป็นเกียรติของตระกูลคแต่ผมไม่เป็นไรฮะนี่ ทางด้านของทางด้านของคารมเขาบอกว่ากรณีที่มีสสก้าวไกลไปขอรับเครื่องราชอิสริยพรแต่ขณะเดียวกันก็เซ็นชื่อในกฎหมายการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยคารมบอกว่าผมไม่เซ็นครับบอกผ่านสื่อเลยครับผมไม่เซ็นไม่ทราบคนอื่นเซ็นหรือไม่เซ็นแต่ผมไม่เซ็นแล้วไม่ต้องมาบังคับผมด้วยบังคับไม่ได้มผมเคยงดออกเสียงในเรื่องกฎหมายโอนอัตรากําลังพลแต่เมื่อแต่เมื่อพักมีมติผมก็มีมารยาท ผมรู้กติกาผมรู้ระดับของความรุนแรงผมจะตอบคำถามยังไงผมมาสาบานตนผมอ่านรัฐธรรมนูนผมก็เข้าใจแล้วผมจะมาเซ็นแก้รัฐธรรมนูนมาตรา112ความคิดในทางกฎหมายผมก็มีอยู่บ้างว่ามุมอะไรยังไงแต่สรุปผมไม่เซ็นเขาพูดชัดเ็ดไม่เซ็นแล้วก็ผมอยากจะบอกเลยว่าอันเนี้ยคุณปิยบุตรเองก็รับเครื่องราชตอนที่เป็นอาจารย์แล้วมันรับแะแล้วบอก่า รับแล้วรู้สึกหงุดหงิดแต่พอถึงเวลาเอาแล้วเอาทำไมอ่ะอก็ก็เขาให้มาเซ็นเนีย<อ>่ยเออเอเองเซ็นใช่ไหมล่ะ, <seguir S 2> <ฮ>ะคุณเป็นนักกฎหมายใช่ไหมล่ะ,<ฮ>ะ<ร>การเซ็นก็คือคุณยอมรับใช่ไหมล่ะยอมรับแล้วมันไม่ใช่แค่เซ็นชื่อได้นะคุณต้องกรอกนะจีดน,นะ <acred ite S 2> ถูกไม่ถูกอันไหนอะไรยังไงนะทั้งหมดคุณทํอไม่มีคนอื่นทําให้คุณแน่น่ะสิผมถึงบอกว่าพวกนี้เนี่ย บอกว่าตาขยิบพูดอย่างทําอย่างแล้วแบบนี้เนี่ยใครไปเชื่อมันก็เชิญเชื่อแต่ผมคิดว่าคนแบบนี้เราเชื่อไม่ได้หรอกเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เพราะอะไรก็ไหนถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทําถูกคุณจะไปเอาทําไมล่ะเครื่องราชใช่ใช่ไหมก็ในเมื่อคุณไม่คิดที่จะปกป้องสถาบันคิดจะล้มล้างสถาบันคิดจะปฏิรูป ปฏิรูปคือล้มล้างของคุณปฏิรูปคนละอันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะรับทําไมรับทำไมและที่ตลกกว่านั้นคือเขาบอกเป็นตลกร้ายอย่างหนึง่งเลยปากเนี่ยก็บอกว่าน้องๆลุยไปเลยน้องๆขึ้นเวทีเต็มที่ตัวเองเซ็นชื่อขอรับเครื่องล่างกัน,นี่ยี่สิบกว่าคนคนอนาคตใหม่เจ็ดคนพักเก <ขา S 2> ่าค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นปีหกสามไงอันนี้เขาก็ขอกันไปของพักเก้าไกลเนี่ยยี <ขา S 1> ่สิบห้าคน 25คนแต่ไอที่เขาเห็นชัดๆคือไอเนี่ยเจ็ดคนที่เซ็นน,นั่งเซ็นกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าใครจะเชื่อเนี่ยนะเชิญเลยนะเพราะคนพวกนี้เนี่ยมันไม่มีเขาเรียกคุณค่าที่เราจะเชื่อแม้แต่น้อยนะ <ๆ S 2> เพราะสิ่งที่เป็นสสมาเนี่ยนะจริงๆเขาเป็นมาเนี่ยเขาจะทำอะไรได้เยอะมากนะถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนเมื่อกี้มีคนบอกไง ว่าคุณจะเปลี่ยนโครงสร้างไการเปลี่ยนโครงสร้างเนี่ยทักษิณเนี่ยได้สสเนี่ยนะเกินครึ่งสภาเนี่ยยังเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยทั้งนั้นที่อยากเปลี่ยนสามร้อยกว่านะเออแต่ที่มันเปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเขาก็รู้ไงว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยสังคมไทยจะยอมรับก็ได้ปะเขาต้องแอบแอบซ่อนซ่อเพราะงั้นเนี่ยมันทักษิณเนี่ยนะกับคุณธนาธรถึงตรงกัน เขาถึงใช้คําว่าต่อรองต่อรองเพราะว่าไอ้น้องๆเนี่ยถูกรอกให้ไปติดคุกเพราะไอ้พวกนี้มันจะต่อรองมันจะต่อรองอะไรต่อรองผลประโยชน์มันเนี่ยเพราะงั้นคุณทัศษินเนี่ยผมจําได้เลยผมคุยกับคุณสนทิค่ะ<ช>เอ้ยบอกพี่เพราะคุณสนทิเนี่ยแกออกมาจากคุกแล้วแกพูดอยู่คำหนึ่งเลยแกบอกว่า ก็ถ้าเผื่อมีคนนักข่าวสัมภาษณ์บอกถ้าเผื่อเจอคุณทักษิณจะว่าไงอ๋อก็กินกาแฟก็ได้ก็เจอก็ทักทายกันก็ธรรมดาเพราะแกไม่ได้โกรธคุณทักษิณส่วนตัวแกโกรธความคิดคุณทักษิณเพราะคุณสนธิได้บอกว่าคุณจะโกงประเทศเนี่ยนะถ้าคุณโกงไม่เนียนเนียนคุณถูกจับนั่นเป็นเรื่องของคุณแต่คุณทําไมต้องมาหล้มเจ้าก็ถามนะคนคนหนึ่งซึ่งอยู่กับคุณทักษิณเขาบอกไงไหมคุณทักษิณมีคนบอกมานะอกอะไรคะว่าไงคะเป่ารอง ต่อรองอคุณเอาเรื่องสถาบันไปต่อรองกับสถาบันเนี่ยอเอาการเมืองไปต่อรองสถาบันทําไมทไมําไเพราะงั้นคุณธนาธรก็เหมือนกันเพราะงั้นน้องๆอีสามนิ้วเนี่ยนิ้วกดไปสองนิ้วเนี่ยถูกรอกห้ไปติดคุกหมดอ่ะใช่ถูกไหมธนาธรเพิ่งโดนนะหนึ่งหนึ่งสองจากเรื่องวัคซีนวัคซีนเพราะว่าเอาปากไปแกว่งหาคุกกับเอาตีนเตรียมรีภัยได้แล้วมันไม่มีทางหนีแล้วนี่เตรียมแล้วหรอฮะ ต้องเตรียมสิไม่เตรียมจะไปได้ไง <Ừ. S 2> แล้วเขาก็มีโรงงานอยู่ที่อเมริกาไง oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าคุณธนาธรเนี่ยไม่ได้ฉลาดเท่าคุณทักษิณเลยคุณทักษิณเนี่ยแกรู้จักหลอกคนจนแกเป็นนายกแล้วก็ค่อยหางโผล่โแต่คุณธนาธรเนี่ยไม่ได้เป็น,นะปนแค่สสอกอกจิกกระจกหางโผล่แล้วแล้วเม่โผ <laughs> ล่ธรรมดาเป็นโผล่มาทั้งหางเลย <laughs> ทำไมคุณทักษิณยังโผล่หางออกมาในหน่อยนะคแับเอ้ยไอ้นี่มันหางอะไรวะใช่หางใครวะเออต้องนานกว่าจะเห็นว่าเอ้าหางหางคุณทักษิณนี่หว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าถ้าใครจะโง่ไปเคลื่อนไหวการเมืองให้คุณธนาธรแล้วคุณปิยบุตรพวกคุณก็เคลื่อนไหวไปเถอะคุกก็รอคุณอยู่เพราะว่าไม่ใช่เขาหลังแกคุณไม่ใช่นิติสงครามแต่มึงทําผิดกฎหมายใช่แล้ว คุณปิยบุตรก็ฉลาดพยายามไม่ทําผิดไงเวลาพูดก็ออบไปออบมาพูดทีไรก็ยกฝรั่งเศสใช่ไหมเศษฝรั่งมันไม่ใช่ฝรั่งมีเมียเท่านั้นเองที่เป็นฝรั่งพราะงั้นมันก็เอาเศษของฝรั่งมานั่นน่ะเมียเมียได้เมียมาก็ฝรั่งเศสคนหนึ่งเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกว่าอยากจะโง่ก็โง่กันไปเมื่อก่อนเนี่ยยังเห็นใจเด็กเยาวชนว่าเขาอาจจะไม่เท่าทัน แต่วันนี้ทุกอย่างมันถูกเปิดมาเยอะแล้วใช่ถ้าคุณยังจะเคลื่อนไหวกับเขายังจะป่วนบ้านป่วนเมืองนะมันก็หนีไม่พ้นหรอกว่าพ่อแม่ก็เตรียมเถอ,อไปร้องไห้กับลูกได้เลยเพราะว่ากฎหมายมันคือกฎหมายมเท่านั้น,นะะแหละ,ะ,ะ,ละ่เดี๋ยวเราพักกันอีกสักทีไหมคะนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาไปดูเรื่องพรุ่งนี้เตรียมตัวนะคะรู้จัก,จกใครที่มีสิทธิคนระครึ่งนะพรุ่งนี้ใช่ไหมแล้วก็เราชนะเขาก็เตรียมที่จะให้ลงทะเบียนเราชนะใช่ไหมคนที่ ลงทะเบียนคนละครึ่งไว้อยู่แล้วก็นั่งนิ่งๆเดี๋ยวเขาก็จะพี่นาเองว่าเขาขายแล้วชนะด้วยหรือเปล่าแต่ตอนนี้มาเองเลยเหรอมาเองเลยค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาค่ะ